พี่น้องครับโคกหนองนาเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอีกมองหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับมองนี้ชื่อว่าโคกหนองนายายหลอดครับซึ่งเพิ่นเฮ็ดโคกหนองนามาเป็นระยะเวลาเกือบปีนึงแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมารายงานโตกับพี่กับน้องอีกคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับตอนนี้อยู่พิกัดนะครับอยู่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับมหาพ่อพี่น้องนะครับในส่วนของการเฮ็ดพื้นที่แบบโคกหนองนาครับโคกหนองนายายหลอดนะครับรายละเอียดรูปแบบต่างๆเป็นยังไงนะครับมาพบมาพ่อกับน้องนุ่งผู้ที่เฮ็ดครับโคกหนองนาของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องครับป้าใส่เสือโกบปันยังไว้น่ะเบิ่งด้านหลังกันน่ะค่ะป้าที่โทโคกหนองนาทุ่งกุลาโมเดล101คืนชีวิตให้แผ่นดินนะครับเอาเบื้องต้นนี่ซื้ออย่างน้อเอาซื้อเล่นก่อนซื้อหนูรักค่ะหนูรักเนาะค่ะเสียตัวนี้ได้มาจังไหนนี่เสียตัวนี้เป็นของกลุ่มครับของจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เขาจะมีกลุ่มโคกหนองนาจังหวัดร้อยเอ็ดโอ้ครับคุณพ่อตั้งเป็นหัวหน้าเกษตรอยู่จังหวัดบึงกาฬตะกี้เพิ่นอยู่ร้อยเอ็ดนี่ล่ะชื่อว่าหัวหน้าสุวิทย์เศรษฐโทอันนั้นคือปีใดปีนี้ล่ะค่ะปัจจุบันนี่ล่ะคุณพ่อตั้งกลุ่มแล้วก็อีกคนนึงก็คือดร.เสกสรรสุทธิสงฆ์ที่เป็นอาจารย์อยู่มทล. อีสานร้อยเอ็ดนะคะคนพ่อตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็อาจารย์ทองคำครับที่เป็นโคกหนองนาอยู่อาสามารถครับเพิ่นก็เป็นคนออกแบบรูปแบบสวยๆนี่มาแบบดีมากเนาะเฮาก็เลยสั่งเสียขึ้นมาในการออกแบบมาปักเป็นโลโก้ให้คือให้กลุ่มเฮามันเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นอ่ะค่ะครับผมแล้วก็แจกจ่ายแล้วจำหน่ายในให้สมาชิกของกลุ่มโอ้ครับนี่คือความเป็นมาของเสือโคกหนองนาทุ่งกุลาโมเดลเรานะครับเนาะครับเอาเบื้องต้นพี่ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ท่านครับโอ้เป็นสมาชิกนะครับมาเป็นขวัญกำลังใจเนาะอยู่พื้นที่ใกล้ๆกันตัวนี้จ้าอยู่ไกลกันบ่จักกิโลจักประมาณ10กิโล10กิโลสำหรับโคกหนองนาสวนมูลพ่อกับโคกหนองนาคุณยายหลอดอยู่ใกล้เคียงกันประมาณจัก10กิโลจ้าโอ้โยมเพื่อเกษตรวิสัยคือกันเนาะจ้าซึ่งคลิปก่อนที่ผ่านมาพ่อพี่น้องก็คงสิผ่านสายหูสายตาแล้วเนาะสำหรับคุณพี่ทันนะครับโคกหนองนาสวนมูลพ่อนะครับอำเภอเกษตรวิสัยเนาะเอาสำหรับมื้อนี้มาเยี่ยมยามน้องนุ่งน้องนุ่งซื้อหยังเกาะเอาขอบคุณพี่ทันหลายๆครับเบื้องต้นครับครับครับซื้อเล่นซื้อหนูรักค่ะซื้อหนูรักเนาะเอาบัดนี้เฮายางไปนําบ่ถึงเสือแล้วเมื่อกี้นะครับเอาบัดนี้เฮาเริ่มไล่มาตั้งแต่ผีเลยนะครับเอายางไปสักหน่อยค่ะ ผมถามเจ้าว่าเฮ็ดโคกหนองนานี่มาดวนปานใดแล้วเฮ็ดเริ่มขุดครั้งแรกคือพฤษภาคม2562ค่ะพฤษภาคม2562อ๋อปีกายตัวนี้แม่นค่ะบ่ทันได้ครบปีอยู่บ่ค่ะอ๋อบัดนี้มีความเป็นมาต่างๆจังได๋เจ้าคือได้มาเฮ็ดเจ้าไปเฮ็ดจังได๋มาจังอบรมไสเกิดจากว่าตอนนั้นมีหมู่เขามาอบรมอยู่โคกหนองนาเนี่ยอยู่ไสล่ะอยู่มทล. อีสาน101นะคะหมู่ก็เลยส่วนไปพ่อส่วนไปบัดที่นี่เลยไปฮู้เรื่องราวของอาจารย์วิวัฒน์วิวัฒน์นี่อาจารย์ยักษ์ใช่ค่ะอาจารย์ยักษ์ที่อยู่มาบเอื้องเพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นมีงานวันที่14ตอนนั้นก็รู้สึกว่าอยากเฮ็ดแล้วล่ะตอนที่ไปมอทล่ออีสานเนี่ย14หยังเพิ่นว่าเพิ่นมีงานวันที่14มีนาอยู่มาบเอื้องปีกายปีกายค่ะงานในคืนชีวิตให้แผ่นดินนี่เนาะค่ะก็เลยได้ไปร่วมบ่ก็เลยได้ไปร่วมค่ะมาที่ไปร่วมงานมัน3มื้อแต่ว่าเจ้าของเลยด้วยภารกิจหลายก็เลยไปแค่มื้อเดียวมื้อนึงก็ได้คอนเซ็ปต์มาก็ได้คอนเซ็ปต์มาไปเบิ่งยางไปซอกแซกไปเบิดไปถามทั่วไปทั่วทีบเขาร่วมกับที่ท่านดร.เสกสรรค่ะครับครับหลังจากนั้นก็กลับมาก็ได้แรงบันดาลใจมาแล้วมาเฮ็ดอยู่นี่เลยมาแล้วก็มาออกแบบเขียนแบบลงกระดาษเฮ็ดเองเลยออกแบบเองเลยออกแบบเองค่ะเอาเบื้องต้นนี่ที่นี่เป็นที่หน้าที่อยู่มองนี่ทุ่งกุล่าห้องไห้ตีกลางทุ่งกุล่าเลยค่ะโอ้ที่กลางทุ่งกุล่าเลยบอกเออจักไรนี่อยู่นี่จักไรค่ะที่มองเฮ็ดโคกหนองนานี่ประมาณ5ไร่ค่ะ5ไร่ครับพ่อพี่น้องครับ
บานีอันในส่วนที่หน้าทั้งเบิดนี่มีจักไร่ครับผมหน้าทั้งหมดนี่42ไร่42ไร่แต่ว่าเราทำเบื้องต้นนี่คือ5ไร่ก่อน5ไร่ก่อน5ไร่ก่อนนี่เฮ็ดหยังนี่เบื้องต้นนี่ผมเห็นต้นหยังนี่ต้นหยังนี่ป้าอินทผาลัมเอาขึ้นใหญ่ไว้แท้ปลูกปีเดียวอันนี้ก็ซื้อต้นล้อมเขามาปลูกเลยค่ะซื้อต้นล้อมปลูกเลยค่ะเอาคือของแท้แท้เอาอยากกินไว้ปกติปกติทั่วๆไปนี่ภาคอีสานบ้านเฮานี่บ่ถึงจักต้นนี่เด้ต้นอินทผาลัมนี่คือต้นหยังต้นอินทผาลัมมันก็เป็นผลไม้ที่มันมีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างนึงก็คืออินทผาลัมนี่ล่ะเริ่มเปิดโตสิงหาคมปีกานี้จ้าสวนถุงทองคำโอ้ครับเขาก็เลยเห็นว่าเพิ่นเฮ็ดได้แล้วที่นี่ก็ก่อนหน้านั้นก็ศึกษามาอยู่ว่าเออมันน่าสิปลูกได้ยังไงก็ครับก็เลยเห็นเพิ่นว่ามันได้ผลแล้วกับของก็เลยเอาบ่ได้ว่าขี่ตามสร้างเด้แต่ว่าคิดว่ามันเป็นไม้เศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่ลดภาระการเฮ็ดหน้าของเฮาลงเพราะว่ามันเป็นการลงทุนครั้งเดียวบัดนี้เฮากินหยังมันบัดนี้กินหน่วยมันค่ะกินหน่วยมันเป็นจักปีได้กินหน่วยถ้าธรรมดาแล้วก็จากปลูกต้นน้อยๆมันนี่ก็ประมาณ3ปีแล้วค่ะอายุ3ปีแล้ว2ปีกว่าๆนี่บางเจ้าเขาเจ้าต้นสมบูรณ์เขาเจ้าก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วค่ะแต่ว่าต้นล้อมที่หนูซื้อเขามานี่มันอายุครบ3ปีแล้วภาคใต้ซื้อมาจากจังหวัดประจวบประจวบคีรีขันธ์เป็นยังจังประจวบเป็นพันธุ์แท้เขาเป็นพันธุ์แท้เขาเป็นสวนที่ไว้ใจได้รู้จักกันของคนที่เอามาซื้อขายให้ค่ะซื้อพันธุ์หยังซื้อพันธุ์ซื้อว่าพันธุ์บาฮีค่ะบาฮีโอ้ซื้อดังตัวนี้สำหรับพันธุ์นี้เนาะเป็นผลไม้คุณสมบัติแบบใดกินสดค่ะกินสดค่ะกินสดเลยค่ะผลสีเหลืองผลสีเหลืองกิโลละแพงตัวนี้ได้ยินว่าเขาก็วางสั่นแหละค่ะพี่กายไปซื้อของสวนทองคำกินเขาเจ้าก็ขายให้450 450โอเคบานีเจ้าซื้อต้นอินทผลัมที่เป็นไม้ล้อมมาจากต้น25ต้นค่ะ25ต้นนี่เป็นยังไงแน่เรื่องของการเจริญเติบโตอันนี้ปลูกได้2เดือนครับปลูกได้2เดือนปลูกได้2เดือนก็เริ่มที่จะไข่ข้าวเชียงมัดออกได้เบิดนึงมันก็ติดดีได้ล่ะมันก็ติดดีมันก็งามได้ล่ะเอาจากต้นก็25ต้นค่ะ25ต้นครับพ่อยพี่น้องครับเฮายางมาเบิ่งครับต่างๆตอนนี้ก็ปั๊บโตได้แล้วอยู่โตแล้วอันต่อใกล้สิออกหมากออกผลแล้วเจอฝนอีกจักฝนนึงนี่จวดจาดเลยบัดนี้ปีหน้าสิได้รับสิได้ผลผลิตสำหรับ25ต้นนี่ก็ร่วมแปลงเหล็กที่กำลังปลูกอยู่ครับเอาบัดนี้อันนี้คือทางเขามาอินทผลัม25ต้นเลยบัดนี้มาสาหน่วยนี่เจ้าเฮ็ดจังได๋เจ้ามีหลักการวิธีการคิดแบบใดตรงนี้สาหน่วยนี่มันสิเป็นสาที่ลึกครับตรงที่ลึกที่สุดคือตรงกลางของมันนี่สิลึกอยู่8เมตร8เมตรค่ะโอ้แต่เมื่อกี้นี่เคยศึกษาระบบธนาคารน้ำแบบเปิดครับแบบเปิดก็เลยทดลองเมืองว่าเอ๊ะมันสิเป็นแบบใดอ่ะบ่ฮู้จักล่ะฮู้ฟ้าวมากก็เลยขุดเขาบ่ว่าขุดให้ลึกไว้ให้ลึกไว้ค่ะครับเอาก็เลยขุด8เมตรครับ8เมตรแล้วมันสิเป็นทางหักมาเอาเฮายางไปเบิ่งไกลๆทั้งหมด8เมตรครับพี่น้องค่ะอันนี้สาหน่วยนี้ความกว้างเท่าใดยาวเท่าใดโอ้ยอันกว้างนี่กันสิโอ้กว้างประมาณจัก10เมตรอยู่ครับ10เมตรเงานี่ประมาณจัก30เมตร40เมตรอยู่ครับพ่อพี่น้องครับความลึกเท่าไรก็ลึกนี่มันจะเป็นตะพักมา8เมตร6เมตรมา4เมตรหรือมา2เมตรเป็นสั้นๆขึ้นมาเป็นสั้นๆขึ้นมาแล้วก็น้ํานี่คือน้ําได้จากไสอันนี้คือจากพ่อดุลปีนิกายโอ้พ่อดุลปีกายครับพ่อพี่น้องครับสูบระบบบาดาลไสสูบบาดาลไสทางพุ่นสิมีบาดาลที่เป็นระบบแสงโซล่าเซลล์สูบลงเอาฮ้อจังยางไปเบิ่งเนาะบานีสานี่ใส่สำหรับนอกจากใส่สำหรับทางด้านการเกษตรฮดต้นไม้ต้นไหลต่างๆแล้วเฮาใส่ในการเฮ็ดหยังบ่เฮ็ดการประมงฮดอ๋อมีปล่อยปลาปล่อยปลาเนาะมีปล่อยปลาชนิดใดมีปลาตะเพียนปลาดุกค่ะแล้วก็มีปลานิ่นปลาหลากหลายบั่นเถาะเพราะว่ามันน้ำลึกน้ำตื้นต่างกันค่ะแม่นค่ะแล้วกับพ่อพี่น้องครับนี่เบิ่งหญ้าแฝกของเพิ่นเนาะโอ้ได้การนี่งามปานยังบั่นเถาะนี่ครับหญ้าแฝกนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเพิ่นมีต้นกล้วยเอาเบื้องต้นผมถามเจ้าแน่นี่เถียงหน้าเฮียนนี่เถียงหน้าค่ะเถียงหน้ายังขึ้นใหญ่แท้เถียงหน้าเป็นเฮียนเก่าหรือมากมาเฮ็ดเลยเสียดายใหม่เลยมาเฮ็ดใหม่เบิดเลยค่ะอายุพื้นที่มองนี่อยู่ห่างจากโตบ้านนี่จักกิโลประมาณจัก5กิ
โลเนาะ5กิโลนะครับห่าง5กิโลบาดนี้อันเฮามีไฟบ่เฮามีไฟไปหนูว่าใส่ไฟหนูใส่ระบบแสงโอ้แบบโซล่าเซลล์เอาพ่อพี่น้องครับน้องนุ่งเขานะครับเพิ่นตอนนี้ในพื้นที่นะครับ5กิโลเนาะมันก็ไกลก็เลยใส่โซล่าเซลล์นะครับน้องหยังเกาะน้องหยังเกาะซื้อเล่นหนูรักเนาะน้องหนูรักนะครับมาเกษตรวิสัยเฮานะครับเอาพื้นที่สาเพิ่นบ่แม่นเป็นเลี่ยมต่อครับนี่ฟรีฟอร์มฟรีฟอร์มเป็นหัวโคโลกเป็น question mark ครับโอ้ question mark ครับโอ้ครับครับน้องหนูรักนะครับจากเกษตรวิสัยนะครับเอาเป็นยังจังซื้อว่าโคกน้องหน้าใจหลอดก็เป็นซื้อแม่ค่ะโอ้ซื้อแม่เขาแม่ค่ะเออให้ฟังให้เป็นซื้อเขาแม่เป็นอนุสรณ์คุณแม่เราอยู่บ่เราอยู่ค่ะเขาแม่เบิดแล้วโอ้เบิดแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะเอาครับจากสาหน่วยใหญ่บ่านี่เป็นคล้องมานี่ครับบ่านี่พี่น้องครับปุ้ยเออคล้องมาคล้อง2ครั้งกับมียาแฝกมียาแฝกครับอืมๆตอนนี้คือปลูกกล้วยเป็นส่วนหลายตอนนี้นาแรงอาจสิบ่กล้วยนี่เป็นแค่พี่เลี้ยงไม้พี่เลี้ยงไม้พี่เลี้ยงของต้นไม้เฉยๆกล้วยบ่ได้หวังผลหยังเป็นปลูกเพื่อว่ารักษาความชื้นไว้ในดินรักษาความชื้นไว้ในดินแต่ว่าเป้าหมายคือหยังเป้าหมายคือต้นไม้ปลาโอ้ต้นไม้ปลาครับตอนนี้เริ่มลงไปเริ่มลงแล้วค่ะนี่เป็นต้นไม้ปลาโอ้ต้นไม้ปลาครับพี่น้องครับนี่อันนี้ต้นหยังฮะมะฮอกกานีต้นแดงโอ้ต้นแดงนี่ครับพี่น้องแม่นี่ต้นแดงครับต้นแดงกล้วยก็สิสามารถรักษาความชื้นให้ต้นแดงได้ก็ว่าปลูกใกล้กันปลูกใกล้กันค่ะนะครับเราได้ต้นแดงนี่ได้ต้นไม้ตาบางต้นมันก็สิมีต้นผักหวานผักหวานครับครับอันนี้ต้นแดงค่ะเอาแสดงว่าปลูกทั่วๆไปบ่ได้ว่าเป็นแถวนั่นแถวนี่บ่ได้ว่าเออๆแบบครับเลือดแบบธรรมชาติเลยเนาะนี่กำลังแตกยอดครับพี่น้องครับขนาดมากเลยสิค่ะโดยมีต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนึกว่าปลูกต้นกล้วยเอามาก็ผลบ่แม่นเห็นเป็นพี่เลี้ยงเนาะเพิ่มความชุ่มชื้นเอาบัดนี้นี่ค่ะมาเบิ่งจังซี่โอ้ยครับพี่น้องครับนี่ดูกะที่เอาไม้แดงขึ้นแล้วก็สิเสียบเม็ดผักหวานโอ้ยนี่ๆครับเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงกันอีกเพียงนึงค่ะครับครับเป็นพวกหมูเคลื่อนซ้อดินเอาบาดีบาดีบาดีเป็นอย่างน้อบาดีที่ท่านเครื่องจอดินติอันนี้เอาสวัสดีครับอันนี้อย่างโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์แบบใดน้อนี่อันนี้อธิบายให้เพื่อนอธิบายเอาอธิบายเป็นระบบโซล่าเซลล์นะก็ใช้บ่อไทยที่แฟนบ่อไทยครับเป็นคนไทยเอาเป็นคนนะครับกาญจนบุรีเอาพูดเลยพอมีพี่น้องทั่วโลกเขากำลังฟังอยู่ได้ทุกภาษาอาเซียนใช้ระบบโซล่าเซลล์เติมน้ำลงบ่อนะครับก็เป็นบ่อบาดาลใช้ซัมเมอร์ต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์หมายถึงว่าน้ำนี่มาจากไหนไปจากไหนอะไรยังไงครับจากบ่อบาดาลโอ้จากบ่อบาดาลครับจากพี่เนาะครับเนาะจากบ่อบาดาลตรงนี้จากบ่อบาดาลตรงนี้มาครับมาพี่วันต่อหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างก็เติมลงบ่อครับเติมลงบ่อแล้วก็เปิดใช้รดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้ด้วยนะครับด้วยครับตอนนี้ไปหลังจากนั้นก็กระจายทุกพื้นที่เลยครับเอาได้การครับได้การเอาไปเอาต่อเนื่องครับแป้งไหนต่อไปนี่ครับเอาแป้งไหนต่อเฮาเฮาสรุปเราคือมองนี้เป็นมองปลูกปลาปลูกไม้ปลาเนาะปลูกไม้ปลาก็ไม่ใช่ตรงนี้จะเป็นปลูกไม้กินนะคะไม้กินเป็นแบบผลไม้ปลาเป็นปลูกผลไม้บวกกับไม้ปลาครับครับมันก็จะมีบักเขียบักม่วงครับโอ้นี่ว่าบักหัวทาโอ้มีสุยางสุเนียวอยู่ปลานี่มันต่ออันนี้คือหยังบัดนี้อันนี้คือเฟี้ยงกองเฟี้ยงไว้สําหรับมาคุ้มดินเวลาเฮาปลูกต้นไม้นะคะคุ้มดินเนาะค่ะอ้าวสิคุ้มดินไว้ไปเป็นเหมือนกับห่มดินเนาะเอาโอเคนะครับนี่คือส่วนแรกนะครับเนาะของการเฮ็ดดําเนินการต่างๆตรงนี้เนาะเอาพ่อแม่พี่น้องครับ